สวัสดีครับผู้ชมที่ติดตามผ่านอิทธิพัฒน์ลาฟทีวีนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเขตรามอินทราครับอยู่ที่อุโมงค์ระบายน้ำพระราม9คลองแสนแสบครับซึ่งเป็นอีก1จุดที่จะใช้รองรับน้ำในกรุงเทพมหานครที่คาดการณ์กันว่าจะมีฝนตกเกิน100มิลลิเมตรนะครับซึ่งเวลานี้เองเนี่ยฝนตกลงมาแม้ว่าแกนกลางหรือว่าศูนย์กลางของพายุนั้นจะอยู่บริเวณพื้นที่ทางกัมพูชาอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยฝนเริ่มที่จะมีเข้ามาบ้างแล้วในพื้นที่ทางด้านภาคอีสานแล้วก็พื้นอีสานล่างนะครับแล้วก็พื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบนครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีฝนที่ปกคลุมจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชันที่เคลื่อนเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่บริเวณของพื้นที่ชายฝั่งเวียดนามนะครับสำหรับคำเตือนในวันนี้นะครับจะต้องเน้นโฟกัสไปสำหรับพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกโดยพายุหรือว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะเคลื่อนลงสู่พื้นที่บริเวณของทะเลอ่าวไทยครับหลังจากนั้นเนี่ยอ่าวไทยตอนบนนะครับก็จะเคลื่อนปกคลุมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครก่อนที่จะเคลื่อนออกทางสู่พื้นที่บริเวณของทะเลอันดามันลงสู่ทะเลอันดามันจะผ่านพ้นอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงไปแล้วก็คือวันที่10ตุลาคมนี้นะครับหลังจากที่มันลงสู่ทะเลอันดามันไปแล้วเนี่ยมันก็จะฟื้นคืนชีพจะมีอาหารในการหล่อเลี้ยงตัวมันก็จะมุ่งหน้าไปต่อพื้นที่ของอินเดียบังคลาเทศนะครับก็จะกลายเป็นพายุไซโคลนชื่อว่าพายุไซโคลนคาตินะครับไปทางฝั่งอันดามันแต่ว่าอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่จะกระทบกับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยคาดการณ์กันว่าในช่วง3วันนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกับแสงแดดเลยนะครับเพราะว่าจะมีกลุ่มเมฆฝนที่จะมาปกคลุมในพื้นที่บางเขตเนี่ยเป็นเวลา3วันด้วยกันและฝนนั้นก็จะตกแบบนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงของค่ำคาดว่าจะมีฝนตกหนักมากกว่านี้นะครับหลายคนตอนแรกอาจจะบอกว่าไม่เห็นมีฝนไม่เห็นมีฝนเลยตอนนี้เราเริ่มเห็นฝนที่จะตกเพิ่มมากขึ้นสำหรับในหลายๆพื้นที่นะครับที่รัศมีหรือว่าขอบของหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยได้เข้ามาซึ่งพาดผ่านเข้าสู่ร่องมรสุมที่ปกคลุมอยู่บริเวณของพื้นที่ประเทศไทยนะเวลานี้ด้วยก็คือร่องฝนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่พาดผ่านอยู่พื้นที่ทางด้านภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เคลื่อนเข้ามานะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ลงพื้นที่มาสำรวจพื้นที่บริเวณนี้ก็คืออุโมงค์ระบายน้ำที่พระราม9นะครับหรือว่าคลองแสนแสบซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ถือว่ามีความสำคัญในการที่จะรองรับน้ำนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูจุดที่เป็นอุโมงค์ระบายน้ำในการรองรับน้ำตอนนี้ทางอุโมงค์ระบายน้ำแล้วก็ทางคลองเนี่ยได้พร่องน้ำลงไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเพื่อรับมือกับปริมาณฝนซึ่งหากเป็นไปตามคำเตือนของกรุงเทพมหานครที่ผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้เตือนไว้ก็คือจะมีปริมาณฝนที่เกิน100มิลลิเมตรนะครับในบางพื้นที่ซึ่งก็อาจจะทำให้ในแต่ละพื้นที่นั้นต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังรอการระบายนะครับสำหรับฝนที่จะตกลงมาโดยเฉพาะ14จุดเสี่ยงนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้บอกว่าก็จะมีจุดบริเวณของถนนลาดพร้าวนะครับที่มีการก่อสร้างรวมถึงจุดบริเวณของถนนศรีนครินทร์แล้วก็ถนนรัชดาพิเศษบริเวณแถวศาลอาญาซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำนะครับจุดนั้นก็จะมีโอกาสที่จะเจอกับน้ำท่วมขังรอการระบายได้ด้วยเหมือนกันส่วนจุดบริเวณนี้ของพระราม9ตอนนี้เห็นนะครับว่าระบายน้ำพ่องน้ำไปเยอะแล้วเพื่อเตรียมรองรับกับปริมาณฝนส่วนที่เห็นอยู่นี่ก็คือเจ้าหน้าที่พยายามที่จะช่วยดูตะแกรงหน้าอุโมงค์นะครับเพราะว่ามีขยะเนี่ยก็จะลอยออกมาอุดทับถมก็จะต้องกำจัดให้หมดนะครับเพื่อที่จะป้องกันให้ไม่เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายนะครับคุณผู้ชมครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับอิทธิพลของพายุลูกนี้ที่จะส่งผลกับพื้นที่ประเทศไทยนะครับและจากแบบจำลองสภาพอากาศเนี่ยนะครับตอนนี้ ECMWF ยังคงให้นะครับหลังจากผ่านพ้นอิทธิพลของพายุดีเปรสชันไปแล้วจะยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีแนวโน้มจะพัฒนาตัวกลายเป็นพายุอีก1ลูกในช่วงวันที่12ถึง14ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับเราอาจจะเจอพายุถึง2ลูกที่เข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยก็คือในช่วง8ถึง10แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือ12ถึง14ที่จะเจอกับพายุอีก1ลูกนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับโดยเฉพาะฝนในพื้นที่ประเทศไทยครับ
ภาคอีสานตอนล่างพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนจะยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับ